วัสดีครับค่ะได้รางวัลหนุ่มสาววัยใสแห่งปีค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนที่รับรางวัลเสียงกรี๊ดดังมากเลยน้องแคทก็ตื่นเต้นมากครับผมวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้รับวันนี้นะครับเป็นเกียรติมากๆเลยก็ต้องขอบคุณแคทสปอร์ตมากนะครับก็วันนี้ลิซี่ก็ได้ช่วยโหวตให้นะครับจริงๆสนุกมากนะครับครับผมก็เป็นแรงครับผมก็เช่นกันครับก็ขอขอบคุณเอลิสแล้วก็แฟนๆทุกคนที่สปอร์ตเราสองภายในงานนี้แล้วก็ในข้างนอกด้วยครับผมก็ขอบคุณมากปี27แล้วนะครับของแคทก็ต้องขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ช่วยโหวตรางวัลนี้มาเพราะว่านี่ก็ถือเป็นรางวัลเดี่ยวครั้งแรกของเราที่เราได้โดยที่แบบว่าโคยังไม่ได้มาด้วยก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากๆเป็นเวทีพูดคนเดียวเหงาว่าก็ขอบคุณแฟนๆคนนะคะที่แบบว่ากดให้กันคือแบบโดยเราจะเริ่มจากฝ่ายหญิงก่อนนะนั่นแหละค่ะทุกคนรับนะคะคนที่หนึ่งได้แก่ค่ะพี่เหมือนเราไปด้วยกันเป็นครอบครัวที่ส่งมานะคะรู้สึกเจอมันเกี่ยวมากเพราะว่าพี่ๆโปรอินก็เก่งกันมากๆครับผมครับพอมีเชียร์ละที่ได้ตามพี่ๆโปรอินเข้าไปได้ก็ดีใจมากๆจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆให้ตามพี่ๆให้ทันครับผมก็ของน้องๆจริงๆก็ต้องขอบคุณค่ะที่ทุกคนเห็นถึงศักยภาพแล้วก็เห็นถึงพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะใช่จริงๆเหมือนเราเนี่ยตอนนี้คือเราไม่ได้แค่แบบว่ารางวัลสำหรับดนตรีอย่างเดียวด้วยเนาะมันเป็นเรื่องอื่นอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงที่แบบเหมือนเราทั้งสี่คนจะมีอิทธิพลกับเด็กๆด้วยกำลังยากไปค่ะเรียกอะไรอ่ะจริงๆมันก็เหมือนแต่ละคนมีโอกาสที่จะเข้ามาค่ะก็เหมือนช่วงเวลาอันนี้มันคือช่วงเวลาที่แบบเราได้รับมาเชื่อว่า